ข่าวเดือดครับทุกคนน้องหยก2แดนเซอร์กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะครับหลังมีคนรู้จักน้องมากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าโอ้โหยินดีกับน้องด้วยดังในชั่วข้ามคืนกันเลยทีเดียวครับล่าสุดครับทุกคนณร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเนี่ยก็มีแฟนคลับครับจำน้องได้ครับแล้วก็ไปขอถ่ายรูปทำเอาน้องหงหยกเนี่ยหรือว่าน้องหยกเนี่ยโอ้โหกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยด้วยความดีใจนะครับที่ไม่คิดไม่ฝันว่าวันนี้จะมีคนรู้จักน้องมากยิ่งขึ้นนะครับโอ้โหนะครับจากความดีที่น้องทำแล้วก็ทัศนคติของน้องที่ต้องบอกว่าตอบสื่อนะครับตอบแบบว่ายูทูบเบอร์ด้านในวงเนี่ยดีมากๆเลยนะครับน้องบอกว่าถ้าวันหนึ่งอุ๋งอิ๋งเป็นอะไรไปนะครับมีผลกระทบต่อวงนะครับหนูก็ต้องเซฟน้องนี่คือคำพูดที่กินใจที่สุดนะครับที่แฟนๆเนี่ยได้มอบรางวัลน้ำใจให้กับน้องและเมื่อคืนนี้เป็นภาพน่ารักน่ารักนะครับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มีการไปมอบรางวัลให้กับพี่หยกเนี่ยถึงหลังเวทีกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็น้องอิงเนี่ยโอ้โหยิ้มแก้มปริกันเลยทีเดียวน้องก็คงดีใจว่ามีคนคอยดูแลคอยห่วงใยน้องนั่นเองนะครับทุกคนก็โอ้โหความดีเนาะไม่ต้องไปรอวันไหนเลยครับเห็นผลเลยความดีที่น้องได้กระทำนะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่อุ้มอิ่มได้มีการนำเสนอไปเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่มันเป็นสปิริตของน้องที่น้องอยากจะช่วยอุ๋งอิ๋งครับเห็นไหมครับรัศมีความดังขององค์อิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยโอ้โหบันดาลทุกสิ่งจริงๆแล้วก็น้องหยกเนี่ยมีคนรักมากขึ้นทั่วประเทศนะครับต้องบอกว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยน้องเป็นไอดอลของคนสู้ชีวิตครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็รักศรัทธาอุ๋งอิ๋งเนี่ยแล้วก็ยึดมั่นแล้วก็มีอุ๋งอิ๋งเป็นไอดอลเนี่ยนะครับทุกคนแล้วก็รักแล้วก็เซฟน้องเนี่ยได้ดีทุกคนแน่นอนนะครับยินดีด้วยกับทางด้านน้องหยกด้วยก็แล้วกันนะครับคือน้องแบบปล่อยโฮร้องไห้เลยอ่ะเพราะว่าน้องไม่คิดว่าคนจะรู้จักน้องมากมายขนาดนี้ใช่ไหมครับทุกคนดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับก็ขอให้รักษาความดีตรงนี้เอาไว้นานๆนะครับทุกคนและตอนนี้อุ้มอิ่มได้มีการไปดูในแอปต่อน้องแล้วเมื่อวันอุ้มอิ่มบอกว่ายอดพุ่ง 7,000 ตอนนี้หมื่นกว่าแล้วนะครับสำหรับผู้ติดตามน้องหงหยกเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนพิมพ์ไปเลยในต่อหงหยกเพชรบ้านแพงนะครับก็จะขึ้นมาเลยนะครับเป็นต่อน้องแล้วก็อยากให้น้องน้องนี้พิมพ์อิ่มแนะนำนะถ้าน้องได้ดูคลิปนี้อยากให้น้องออกมาไลฟ์บ่อยๆเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยจะซัพพอร์ตน้องได้อีกหนึ่งช่องทางเพราะว่าตอนนี้น้องยังไม่มีช่องของที่องค์กรทำให้ใช่ไหมครับน้องนะครับไลฟ์ในต่อบ่อยๆเลยเพราะว่ามันจะทำให้แบบแฟนคลับก็ไปซัพพอร์ตอาจจะมีการส่งสติ๊กเกอร์ส่งกุหลาบส่งอะไรก็ว่ากันไปที่เป็นเหรียญนะครับนี่คืออีกหนึ่งช่องทางที่น้องจะหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาช่องทางหาเงินได้แล้วก็มีคอนต้องมีคอนเทนต์เป็นของตัวเองเนาะอาจจะพูดคุยกับแฟนคลับได้แบบอย่างลื่นไหลนะแฟนคลับก็จะหรือว่าร้องเพลงก็ได้ร้องเพลงให้แฟนคลับฟังก็ได้เชื่อว่าแฟนคลับรอซัพพอร์ตแน่นอนครับทุกคนเห็นไหมนี่เป็นแดนเซอร์นะถ้าทำความดีเนี่ยนะครับทุกคนก็โด่งดังแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเราเห็นบรรยากาศเนาะที่พี่บ่าวตุ้ยได้ถ่ายพวกเราลงคือน้องดีใจหนักมากนะครับทุกคนที่มีคนรู้จักน้องเพิ่มมากขึ้นนะครับนะพระเอกแซมบอกว่าขนาดพระเอกแซมเป็นพระเอกนะยังไม่มีคนรู้จักเท่าหงหยกเลยใช่ไหมครับทุกคนนะก็ถือว่าดังในข้ามคืนเลยนะครับเป็นคลิปวิดีโอเสี้ยววินาทีด้วยซ้ำนะครับที่ได้เผยแพร่ในข่าวหรือว่าในช่องของเสี่ยนนท์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับอุ้มอิ่มก็ได้มีโอกาสนะครับได้ทำข่าวน้องคือวิวแบบ 4-5 หมื่นกันเลยทีเดียวแล้วคนก็หันไปสนใจน้องมากยิ่งขึ้นนะครับก็นี่แหละครับทุกคนความดีเนาะไม่ต้องรอถึงชาติหน้าชาตินี้แหละเห็นกันแบบจัดๆเลยแฟนคลับอุ้มอิ่มไม่ว่าจะเป็นเมื่อคืนนี้แฟนคลับจากที่ไหนเนาะชลบุรีหรือเปล่าที่มอบมาลัยน้ำใจให้กับน้องนะครับแล้วก็พ่อฮักกิติชัยอาเซียนนท์นะครับแล้วก็เชื่อว่ามีอีกหลายๆท่านเนาะที่อยากจะมอบมาลัยนะครับให้กับน้องแดนเซอร์คนนี้นะครับจากพ่อฮักแม่ฮักน้องเนี่ยเยอะทั่วประเทศอยู่แล้วคิดว่าน้องหยกเนี่ยได้รับแรงซัพพอร์ตจากแฟนคลับเรื่อยๆแน่นอนครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะมีน้องนุ่นดำดงแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับเขาจะมาโชว์บนเวทีอุ้มอิ่มแอบไปรู้อะไรมานิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับเซอร์ไพรส์บนเวทีนะต้องบอกว่าน่าดูมากๆเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องรีบเข้าไปนะครับในกลุ่มปิดนะครับต้องรีบเข้าไปเลยในกลุ่มปิดของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่อย่างนั้นนะครับคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแน่นอนนะครับต้องบอกแบบนี้เลยเด้อนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องหยกนะวันนี้เราเห็นน้องยิ้มแย้มน้องร้องไห้เนาะด้วยความดีใจนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนี่คืออีกหนึ่งคนเนาะที่
สู้ชีวิตนะครับน้องก็ยังเด็กมากๆแล้วก็น้องเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนหนึ่งที่สู้ชีวิตเห็นไหมยังเด็กอยู่เลยมาหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวนะครับทุกคนนี่แหละคือความดีแล้วก็เห็นผลครับยิ่งมาเจอรัศมีแฟนคลับน้องอุ๋งอิ๋งเป็นบ้านแพงที่ช่วยทำให้น้องเนี่ยมีตัวตนบนโลกโซเชียลครับอันนี้ก็คือเห็นไหมฮะประจักษ์มากๆแฟนคลับอุ๋งอิ๋งคือโอ้โหประจักษ์จริงนะครับแล้วก็นะเป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับแล้วก็ขอให้น้องๆวางตัวดีๆวางตัวน่ารักแบบนี้ไปตลอดนะครับสำหรับน้องหยกแล้วก็อิ๋มได้มีการไปเห็นไลฟ์สไตล์ของน้องบนตอนนะน้องก็น่ารักสดใสแล้วก็ยอดวิวผู้ดูของน้องเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากวิวหลักร้อยหลักพันตอนนี้วิวกลายเป็นหลักหมื่นแล้วเห็นไหมคนก็รู้จักน้องเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แห่ไปติดตามน้องเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนเห็นไหมครับเนาะความดีแบบต้องรักษาเอาไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มแล้วก็ย้ำเตือนนิดนึงอย่าลืมไลฟ์สดบ่อยๆเดี๋ยวพี่อิ๋มไปกดติดตามก่อนนะน้องโยกเดี๋ยวจะไปกดติดตามน้องก่อนแล้วก็เวลาน้องไลฟ์เนี่ยทุกคนก็อย่าลืมนะเข้าไปซัพพอร์ตน้องด้วยกันแล้วกันให้น้องไลฟ์บ่อยๆนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนาะเข้าไปได้เลยนะหงโยกเพชรบ้านแพงหงโยกสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็จะเจอน้องเลยนะน้องก็แบบเป็นแดนเซอร์เต้นสวยนะครับทุกคนก็ดังในช่วงข้ามคืนกันไปเห็นไหมอย่าล้อเล่นกับระบบอุ๋งอิ๋งนะครับอย่าล้อเล่นกับรัศมีซุปตาอย่างน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับนะอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกอุ้มอิ่มฝากทุกคนนิดนึงนะครับนะครับวันนี้เลย5 โมงวันนี้เลย5 โมงอุ้มอิ่มแสดง MV นะครับก็ฝากทุกคนเนาะเข้าไปดูอุ้มอิ่มด้วยเนาะฝากทุกคนเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปชมอิ่มด้วยแสดงแบบแต่งหญิงครั้งแรกกับบทเพลงน้ำตาในหัววันนี้นะปักหลักรออีก2 ชั่วโมงเท่านั้นเดี๋ยวอิ่มก็จะมาไลฟ์นะครับคุยกับทุกคนเนาะให้ทุกคนเนี่ยตามไปดูอิ่มหน่อยนะครับอย่าให้อิ่มขายหน้า กับการเล่น MV ครั้งแรกคือไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนกับเพลงน้ำตาในหัวเนาะเป็นเพลงแบบภาคใต้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็วันนี้คาถาอุ๋งอิ๋งเนี่ยเห็นผลอีกแล้วนะครับวันนี้พี่บ่าวโทนได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับบอกว่าคาถาอุ๋งอิ๋งแล้วขายบ้านได้โอนมาลัยให้กับน้อง 5,000 บาทโอ้โหสุดยอดมากๆพี่บ่าวโทนโพสต์เมื่อกี้เลยเป็นข่าวด่วนข่าวสดเดี๋ยวอิ๋มจะมาทำอีกคลิปนึงดีไหมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับสุดท้ายนี้ติดตาม Facebook อุ้มอิ่มเนาะอยากแจ้งข่าวสารของอุ้มอิ่มหรือว่าอะไรก็ส่งมาได้เลยที่เฟซนี้นะคะเฟซเดียวนะบางคนทักไปทางเพจอาจจะไม่ได้ตอบคือคนอยากแจ้งข่าวสารเยอะมากก็เข้ามาติดตามได้ที่ Facebook เฟซนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องหงหยกครับ